ตากันทุกคนแล้วนะครับแล้วก็เห็นความสามารถกันทุกคนแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับน้องฮาร์ดคาเฟ่ใช่ครับทุกคนที่ถือว่าเป็นแบบเน้นความสามารถจริงๆเลยใช่ครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ณภพลป่าชาลีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาขึ้นมอบรางวัลให้กับน้องฮาร์ดคาเฟ่ขอกราบเรียนเชิญครับคิดว่าเป็นเอกไงครับในการประกาศผลรางวัลน้องฮาร์ดคาเฟ่นะคะเราจะประกาศเราจะประกาศที่หนึ่งนะครับค่ะเราจะประกาศที่หนึ่งมีชนะเลิศแค่สาขาเอกเดียวนะคะสำหรับสาขาที่ได้รับรางวัลน้องฮาร์ดคาเฟ่ได้แก่สาขาอะไรครับสาขาไอ้ดิคิดว่าสาขาอะไรครับน้องที่ได้รับตำแหน่งน้องคำแพงได้แก่สาขาสาธารณสุขชุมชนนะครับความสามารถในการประกวดน้องคำแพงนะครับก็ได้ไปนะครับสำหรับสาขาสาธารณสุขชุมชนนะครับ